มาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับโครงการ CSR Tollway Contest 2017ที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนร่วมกับบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ Fathers Save Better Way ชีวิตดีเพราะคำสอนพ่อเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมนำพระบรมราโชวาทมาผลิตเป็นคลิปวิดีโอเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้องๆที่เข้ารอบ10ทีมสุดท้ายก็ได้นำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการทั้ง3ท่านอย่างพ่วงกับมากฝีมือเอสคมกริตบอลวิทยาและต่อพัทราพรโปรดิวเซอร์และพิธีกรรายการกบนอกกะลาเพื่อกลับไปปรับปรุงผลงานแล้วก็นำเสนอใหม่ในรอบตัดสินวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งทีมชนะเลิศ นะคะจะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 1 20,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ 2 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณและยังได้ศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของญี่ปุ่นรวมทั้งยังมีรางวัล Best Popular View ที่มียอดไลค์และยอดวิวทางเว็บไซต์ YouTube และเว็บ CSR Tollway สูงที่สุดรับรางวัลมูลค่า 10,000 บาทอีกด้วยค่ะพรุ่งนี้วันตัดสินแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆทั้ง10ทีมเลยนะจ๊ะส่วนตอน